สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการ Most Exclusive กับผมอั้นนันทวัฒน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวดีๆในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งวันนี้เรายังอยู่กันที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2560นี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรายังอยู่กันที่ในส่วนของบูธที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับพาคุณผู้ชมมาติดตามนวัตกรรมโดยเฉพาะเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นและออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานในกลุ่มของผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นด้านหลังของเราณขณะนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือสูงวัยใกล้ตัวเราอยู่กันที่บูธเอจจิ้งโซไซตี้นั่นเองเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันนะครับว่าที่บูธแห่งนี้มีนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมและในช่วงเวลานี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมนะครับภายในบูธของ Aging Society พามาดูนวัตกรรมดีๆมีหลายตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจะมีอะไรบ้างในช่วงเวลานี้นะครับขอต้อนรับตัวแทนผู้ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆนะครับกับน้องรัชนีกรขุนเทพนั่นเองครับสวัสดีครับและนี่ก็คือน้องรัชนีกรถามก่อนสักนิดนึงว่าเหนื่อยไหมฮะตัดใจสู้มากนะฮะยินดีที่จะให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ต้อนรับน้องๆหนูๆเนาะที่จะมาเยี่ยมชมนวัตกรรมแต่ละตัวในวันนี้วันนี้เริ่มต้นนะฮะที่นวัตกรรมตัวนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเดินใช่ค่ะนะฮะเดี๋ยวให้น้องรัชนีก่อนเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวนี้ครับค่ะก็อย่างที่เราเคยเห็นนะคะวอล์กเกอร์ช่วยเดินปกติอ่ะเขาก็จะเป็นสี่ขายกไปเนาะแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นผลงานของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีค่ะก็คือจะพัฒนาให้มีล้อค่ะก็สามารถเข็นไปได้เลยค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะเรายังสามารถนั่งได้ด้วยสำหรับผู้สูงอายุที่เดินไปแล้วเขาอาจจะเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะเดินไปแล้วเกิดวิ่งเวียนหรือว่าเมื่อยขึ้นมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่อันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นจุดเด่นของนวัตกรรมตัวนี้นะฮะอุปกรณ์ในการช่วยเดินกลุ่มเป้าหมายก็คือแน่นอนว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นคนชราคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อาจจะมีญาติพี่น้องปู่ย่าตายายไปในครอบครัวแล้วก็ท่านไม่สามารถที่จะเดินห่อนได้อย่างปกตินะที่อาจจะได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแล้วก็ต้องฝึกเดินค่ะเดี๋ยวพี่จะลองทดสอบสักนิดนึงนะฮะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นภาพว่าใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะคุณผู้ชมนะครับก็จะมีล้ออยู่ด้านล่างเนาะจริงๆท่านก็จะแบบว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเดินกับช่วยพยุงตัวก็เดินไปประมาณนี้นี่นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้หมดเลยแล้วอย่างตัวนี้เป็นเบรกหรือว่าอะไรนะครับตัวข้างหลังอะค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยเบรกล้อแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือสามารถพับเสียบได้สะดวกสำหรับการขนส่งไปขับไปย้ายนะเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะถอยหลังก่อนอันนี้สมมติว่าคุณพ่อคุณแม่นะฮะหรือว่าปู่ย่าตายายอยากจะทดสอบในการใช้เครื่องนี้ดูก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมท่านอาจจะแบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงก็ค่อยๆเดินไปเนาะตามแต่ละจุดของภายในบ้านนั่นเองนี่นะฮะเดี๋ยวหันอีกด้านนึงให้คุณผู้ชมได้เห็นนอกจากจะเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเดินได้แล้วนี่นะครับก็ยังเป็นเก้าอี้ได้ด้วยเดี๋ยวให้น้องรัชนีกรช่วยปรับสักนิดนึงนั่งได้เลยสมมติว่าเดินแบบเมื่อยเนาะก็สามารถที่จะนั่งพักได้นี่นะครับคุณผู้ชมแข็งแรงนะฮะทนทานนี่แหละครับต้องบอกว่าสุดยอดจริง
นะฮะตรงนี้เป็นยังไงบ้างฮะสำหรับน้องรัชนีกรสำหรับพี่เครื่องนี้เสียงตอบรับจากคนที่มาเยี่ยมชมนี่เป็นยังไงบ้างครับก็เสียงตอบรับค่อนข้างดีเลยค่ะเพราะว่าจะมีผู้เข้าชมมาถามเรื่อยๆว่ามีจำหน่ายหรือยังมีจำหน่ายหรือยังตลอดเลยค่ะแล้วตอนนี้จำหน่ายหรือยังเลยยังไม่มีจำหน่ายอย่างเป็นทางการค่ะก็คือเป็นผลงานที่ประกวดแล้วได้รางวัลแล้วก็จะนำมาโชว์เลยรอต่อยอดในเชิงพาณิชย์เนาะรอนำไปจำหน่ายอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเครื่องแรกนะฮะที่น้องรัชนีกรพาเยี่ยมชมเดี๋ยวเราไปกันที่เครื่องที่2กันนะฮะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับไปเลยครับอันนี้อย่างที่เราเห็นกันก็จะเรียกว่าเป็นแบบว่าเป็นโถส้วมนะฮะหรือว่าเป็นสุขภัณฑ์ที่อยู่ภายในห้องน้ำอันนี้ชื่อเรียกว่ายังไงบ้างครับจะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Flushing Up ก็คือจะเป็นสุขภัณฑ์หรือว่าเป็นโถส้วมของเรานี่แหละแต่มันจะพิเศษกว่านั้นก็คือตัวนี้เขาจะสามารถช่วยผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ขาอ่อนแรงอะค่ะในการช่วยยกขึ้นมาได้ใช่ค่ะเป็นการพยุงหรือว่าผลักให้ผู้สูงอายุเขาสามารถลุกขึ้นมาได้อะค่ะเพราะว่าอย่างในห้องน้ำเนี้ยเราก็รู้กันว่าเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุกับผู้สูงอายุได้ง่ายหกล้มง่ายลื่นง่ายค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่ช่วยก็จากนั้นก็ยกแล้วยังมีตัวที่ช่วยประคองด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นเครื่องต้นแบบหรือว่าเป็นโมเดลอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะยังไม่มีการจำหน่ายแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่สะดวกมากๆก็คือจะควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในมือถือเราสามารถโหลดแอปมาแล้วก็ใช้บังคับในระบบสัญญาณบลูทูธก็ไม่เปิดอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ก็สามารถกดขึ้นกดลงได้ครับตอนนี้ก็คือตั้งโชว์ไว้ตรงนี้นะแต่ว่ายังไม่ได้มีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการเหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสุขภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะแล้วก็ออกแบบดีไซน์มาเพื่อที่จะรองรับการใช้งานสำหรับผู้สูงอายุเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็น The Flushing Up นะฮะเป็นผลงานของใครนะครับน้องครับผลงานของน้องโมของโรงเรียนราชินีค่ะจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับ